ในคลื่นมือถือมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ใช่ไหมครับไม่มีครับตรงนั้นไม่มีนะครับไม่มีคลื่นพลังงานที่มันมาจากมือถือมือถอยไม่มีนะฮะไม่มีพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีเพราะวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ครับโอเคนะวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ครับคลื่นพลังงานบริสุทธิ์นะครับจำหน่อยตัวนี้ไม่มีนะเอาใหม่นะครับคลื่นมือถือมือถอยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในใช่ไหมครับบอกว่าไม่ใช่ไม่มีนะครับเพราะวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับตรงนี้บริสุทธิ์ทำไม่ได้เขามีแต่ส่งคลื่นที่ไม่บริสุทธิ์ออกมาทั้งหมดนะครับจำหน่อยครับการที่เรางับอากาศจะทำให้พลังงานไม่บริสุทธิ์จากมือถือรอบตัวเราแตกตัวกลายมาไม่ใช่ครับอยู่ในตัวเรานะไม่ใช่อยู่ที่มือถือนะครับอยู่ที่ตัวเราเมื่อเวลาตัวเราป้องกันได้ปุ๊บเราจะมาถือมือถือมือถอยนี่มันก็ไม่สามารถทำให้เราได้มันไม่สามารถซึมมาหาเราได้อย่างลูกหอกนี่สบายเลยนะครับไม่สามารถที่จะผ่านไปยังลูกหอกได้เลยนะครับเพราะว่าลูกหอกมีพลังงานที่บริสุทธิ์กั้นเอาไว้อยู่นะครับมันเป็นเรื่องของแบบเป็นช่องว่างบางๆเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องพวกนี้ทำลายลูกหอกไม่ได้เด็ดขาด 100% นะที่ว่าเนี่ยมากล้าพูด 100% เนี่ยมันเล็กเสมอไหร่หรอครับโอเคนะต่อไปเคยอ่านพบในนิยายวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เป็นจริงแล้วอากาศอัดกระป๋องขายดีในจีนเพราะปัญหามลพิษผลงานของสตาร์ทอัพจากแคนาดาล็อตแรก500กระป๋องขายหมดใน4วันโอเคก็เห็นไหมถ้าหากว่าลุงออกอันอากาศเข้าไปเนี่ยลุงออกมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เยอะเยอะมากด้วยจะบอกให้ทราบเยอะมากมากด้วยคุยด้วยที่ว่าเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดานะครับใช่ไหม